วันนี้มีการประชุมใหญ่เพื่อที่จะเลือกหัวหน้าพักคนใหม่ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสค่ะให้ผู้ท้าชิงหัวหน้าพักเนี่ยได้มีโอกาสแสดงวิสัยทัศน์กันก่อนก่อนที่จะมีการลงคะแนนเสียงซึ่งการประชุมวันนี้เนี่ยนะคะเป็นการเลือกหัวหน้าพักคนใหม่ แล้วก็รวมถึงคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่ด้วยค่ะหลังจากที่นายอภิสิทธิ์เวชชีวะได้ลาออกจากตําแหน่งหัวนหน้าพักก็ทําให้คณะกรรมการบริหารพักนั้นพ้นจากหน้าที่ไปด้วยตั้งแต่เมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาสําหรับการเลือกหัวนหน้าพักครั้งนี้นะคะมีผู้ท้าชิง4คนด้วยกันมีนายอภิรักษ์โกสโยธินนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์นายพิราพานสารีรัตวิภาคและนาย ก่อนจติกะวณิชซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะมีเวลาในการแสดงนิสัยทัศน์คนละ15นาทีก่อนที่จะเปิดให้สมาชิกของพักมีสิทธิ์ที่จะลงคะแนนเลือกตั้ง ทางด้านของนายอภิรักษ์มองว่าผลการเลือกตั้งที่พักได้รับครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าทุกคนอยากเห็นพักประชาธิปัตย์เกิดการเปลี่ยนแปลงจึงมั่นใจว่าตลอดการทํางานที่ผ่านมาสามารถตอบโจทย์ความต้องการของพักได้แล้วก็จะทํางานเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้พักสามารถตอบโจทย์สิ่งที่ประชาชนต้องการได้ค่ะ ทางด้านของนายจูรินก็บอกนะคะว่าพักเนี่ยต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเช่นกันทั้งนโยบายวิสัยทัศน์ระบบการบริหารแต่หนึ่งสิ่งที่จะต้องยึดมั่นก็คือเรื่องของอุดมการณ์ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการทำงานเพื่อประชาชนอย่างซื่อสัตย์และสุจริต ทางด้านของนายพีรพันธ์เชื่อว่าการกลับมารวมกันเป็นหนึ่งจะทําให้พักประชาธิปัตย์กลับมาเข้มแข็งอีกครั้งด้วยการบริหารงานที่กระจายอํานาจแบ่งไปยังทุกภาคส่วนและเปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมกันทํางานและเป็นเจ้าของพักอย่างแท้จริง ขณะที่นายกรก็ยืนยันนะคะถึงแนวทางการทำงานว่าทุกอย่างต้องเป็นไปอย่างสร้างสารรค์เพื่อไม่ให้เกิดความแตกแยกภายในรวมถึงผลักดันเป้าหมายของพักที่จะร่วมการทำงานกับพักการเมืองใดสุดท้ายแล้วจุดประสงค์ก็คือต้องให้ประชาชนนั้นกินดีอยู่ดีคำนึงถึงประเทศที่พัฒนาและที่สำคัญทุกคำพูดทุกจุดยืนของพักจะต้องมีความชัดเจนด้วย สำหรับสมาชิกพักหนะ้าที่ลงคะแนนครั้งนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมดจำนวน275คนซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการลงคะแนนและล่าสุดผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องลงคะแนน1เครื่อง มีปัญหาค่ะเรื่องของการปริ้นสคริปต์เออปริ้นสลิปของคะแนนเนี่ยไม่ออกก็เลยทําให้เจ้าหน้าที่มีมติในการยกเลิกการลงคะแนนเลือกไปก่อนหน้านี้แล้วก็มีการเริ่มการลงคะแนนใหม่ทั้งหมดค่ะซึ่งเมื่อมีความคืบหน้าก็จะรายงานความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะ